สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีเห่าสลามบริกุมกูดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่1 2 3สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันนะหันสามหาสนุกนะครับประจำในวันอังคารที่7กันยายน2564นะในวันนี้ก็ขึ้น2ค่ําเดือน10นะปีฉลูนะครับในวันนี้ก็ห้ามทำการมงคลใดๆจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆห้ามทำการมงคลในวันนี้นะถ้าใครสนใจจะดูฤกษ์ดูยามต่างๆก็ติดต่อมาอาจารย์ได้จะได้ตรงกับในดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นดวงในวันนี้เดี๋ยวมาพูดถึงในเรื่องของความฝันกันก่อนสำหรับผู้ที่ฝันในคืน2ค่ำนะครับเป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้นะถ้าคุณฝันอะไรในวันอังคารวันนี้ก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากมายนะครับมาถึงนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันอังคารมีทุกข์มากเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเปลี่ยนให้ใส่ชุดเก่าไปก่อนนะสระหัวใหม่ในวันอังคารจะชนะศัตรูนะครับตัดผมใหม่ในวันอังคารศัตรูจะทำร้ายใส่โทษตัดเล็บวันอังคารทรัพย์หายทานน้ำมันในวันอังคารพลัดพรากที่อยู่ในดวงชะตานะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับนะกด Subscribe นะกดติดตามช่อง YouTube ให้กับอาจารย์ด้วยนะครับถ้าท่านใดที่จะสนใจดูดวงชะตาเป็นการส่วนตัวนะเพราะฉะนั้นก็ติดต่อมาได้นะครับ QR code ก็มีอยู่นะคุณแอดไลน์มานะ ID line ก็15565699นะครับเวลาคุณแอดไลน์มาหาอาจารย์เนี่ยนะให้คุณทักไลน์มาทีนึงบางทีคุณแอดไลน์มาแล้วอาจารย์ไม่รู้นะก็มีเยอะเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเขาโทรมาบอกว่าอาจารย์ไม่เห็นไลน์เหรอไม่เห็นให้คุณทักมาทีนึงนะเดี๋ยวจ๊ะก็จะส่งรายละเอียดขั้นตอนในการดูดวงชะตาไปให้นะครับโอเคนะอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยเดี๋ยวมันจะมาถึงเสียงเซียมซีนะประจำวันเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวเอาใบปลุกใบบุกนะเป็นได้ใบที่44นะครับโชคชะตาของท่านในช่วงนี้นะแม้อยู่ในช่วงที่มีแต่ปัญหาอุปสรรคที่ทยอยเข้ามาอย่างไม่ขาดสายนะแต่ก็ยังมีแสงสว่างอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นคุณต้องพยายามนะทำจิตใจให้มั่นคงอดทนต่อสู้อย่าท้อแท้นะครับโอกาสแห่งความสำเร็จเนี่ยก็รอคอยท่านอยู่ด้วยเช่นกันเปรียบเสมือนกับฟ้าหลังฝนนะอุปสรรคปัญหาต่างๆนะครับถ้าในช่วงโควิดถ้ามันผ่านพ้นไปแล้วก็จะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยนะครับหลายคนมีปัญหาที่มาดูดวงชะตากับอาจารย์เนี่ยในเรื่องของการเงินมีปัญหาติดขัดหนี้สินจะได้เงินคืนจะได้หนี้คืนไหมอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นเงินอะไรก็แล้วแต่หรือในเรื่องของหนี้สินหรือใครติดอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่16เมษายน256619เมษายน2566เป็นต้นไปนับไป3ปีเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะครับคือถ้าทุกสิ่งทุกอย่างดีนะโอกาสในการทำงานในช่วง3ปีนี้ในเรื่องของรายได้ทางการเงินรวมถึงในเรื่องของหนี้สินด้วยเช่นกันมันก็จะทุเราเบาบางลงไปนะครับในช่วงระยะเวลาตอนนี้หรือปี65ยังไม่ต้องไปคาดหวังอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ประคับประคองเข้าไว้ดีที่สุดจำไว้
นะครับถ้าคุณคาดหวังมากโอกาสที่จะสมหวังมันมีน้อยนะแต่ถ้าดีที่สุดก็คือปี66เป็นต้นไปนับไป3ปีหมายถึงถ้าคุณจะลงทุนหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่หรือการดำเนินการงานต่อไปมันจะนับแค่3ปีมีโอกาสที่ดีนะครับซึ่งคุณสามารถที่จะฟื้นตัวได้ในดวงชะตาหนี้สินก็จะเบาเทาบรรเทาเบาบางลงไปด้วยนะโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงความคาดหวังนะครับในช่วงนี้ของคุณก็ต้องใช้ความอดทนให้มากจะประสบผลความสำเร็จนะในด้านของการความรักของคุณในวันนี้จะพบเจอกับปัญหาอุปสรรคนะครับแต่ก็ที่จะสามารถผ่านพ้นไปได้ในด้านของธุรกิจการค้าขายในช่วงนี้ของท่านเนี่ยก็จะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามานะแต่ถ้าท่านอดทนสามารถที่จะผ่านไปได้ก็จะได้รับสิ่งที่ดีๆ ด้วยนะครับในเรื่องของการสมัครงานยังหางานทำได้ยากนะในช่วงนี้คุณจะต้องพยายามต่อไปในเรื่องของคะแนนสอบในวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีในดวงชะตาของคุณนะมาถึงช่วงปรากฏการณ์ผ่าดาวธุดีเพราะฉะนั้นในดวงชะตาประจำในวันนี้สีที่ควรเว้นให้เว้นสีเหลืองนะครับสีที่ดีประจำวันก็จะมีชมพูม่วงส้มแล้วก็ดำสีที่ดีประจำวันนี้ก็คือสีดีสุดนะสีส้มสีมากสุดรองลงมาก็คือสีม่วงได้นะแดงได้นะครับอัญมณีก็คือบุษราคำใส่ได้ในดวงชะตาทิศที่ดีก็จะมีตะวันตกแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้นะเพราะฉะนั้นคนเกิดในวันจันทร์ดวงชะตาคุณไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับยกเว้นดาวจันทร์อยู่ในภพที่เสียอาลิมรณะวินาศก็ถือว่าเซนๆไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรมากมายในดวงชะตาของคุณนะครับระวังการถูกหลอกเชื่อคนง่ายตกน้ำตกท่านะคนที่ดีสุดก็คือคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีถือว่าคุณจะมีโชคลาภประสบผลความสำเร็จสมหวังที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับการเรียนการสอบการแข่งขันถือว่าดีเลิศนะครับในดวงชะตาคนเกิดในวันอาทิตย์คุณจะรับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีในดวงชะตาจากผู้ใหญ่คนเกิดในวันอังคารคุณจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับถ้าคุณคิดทำสิ่งใดก็จะทำสิ่งนั้นให้ประสบผลความสำเร็จต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันในวันพุธกลางวันเนี่ยนะครับดาวพุธถือว่าเป็นอายุมันก็ส่งผลในด้านของสุขภาพทุกวันเกิดอะนะทุกวันเกิดเนี่ยดวงชะตาของแต่ละคนเนี่ยนะก็จะมีดาวอายุที่แตกต่างกันออกไปโรคภัยไข้เจ็บก็แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูในพื้นดวงอีกทีว่าดาวตำแหน่งเป็นอย่างไรบ้างเข้มแข็งหรือไม่นะครับเสียหรือเปล่านะไปอยู่ในภพที่เสียไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยให้เรามาลงปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวข้องกับเหงือกและฟันปวดหัวไมเกรนไมเกรนจะขึ้นหัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือในโลกของไมเกรนเนี่ยมันก็จะมีสมุนไพรที่ช่วยบรรเทาในเรื่องของความคิดให้คุณสบายอกสบายใจได้นะก็คือใบบก อาจารย์ก็กินอยู่นะใบบกนี่ก็แก้ไมเกรนนะคือเป็นเขาเรียกว่าลดความดันนะรวมถึงขิงด้วยที่อาจารย์กินขิงตอนเช้าเนี่ยนะชอบมากเพราะสรรพคุณดีนะสมุนไพรขิงก็ช่วยย่อยคุณกินไปแล้วมันไม่ย่อยขิงก็ไปช่วยย่อยให้ดีขึ้น2ก็คือช่วยไม่เครียดนะเขาเรียกว่าอะไรนะมันคลายเครียดได้อ่ะขิงอ่ะมันไม่ให้เครียดอ่ะแล้วก็ทำให้เลือดลมเดินดีด้วยนะก็ถือว่าชอบตรงนี้อาจารย์ก็ได้กินตอนเช้านะในช่วงเช้าเนี่ยร่างกายของคนเราก็ต้องการพลังงานถูกไหมธาตุไฟต้องดีต้องกระฉับกระเฉงนะในช่วงเช้าเป็นต้นไปเนี่ยกลางวันเนี่ยคุณต้องกินธาตุไฟให้เยอะนะจะได้มีพลังงานในการต่อสู้พอช่วงเย็นนอนนะคุณจะต้องเอาฤทธิ์เย็นเข้าช่วยจะได้ดีแบบว่ามันจะได้แบบลดความดันไม่ต้องคิดมากนะแต่ใบบกเนี่ยแนะนำนะก็คือแบบอย่ากินตอนกลางวันเพราะกินไปแล้วมันจะหน่อยนะมันไม่อยากทำอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลางวันจะไม่กินเลยเพราะมันจะขี้เกียจเหลือเกินนะต้องไปกินตอนนอนดีที่สุดโอเคนะอันนี้ต
ต่อมามาพูดถึงคนที่เกิดในวันเสาร์คนเกิดในวันเสาร์เนี่ยในดวงชะตาถือว่าคุณจะมีอำนาจวาสนาที่ดีมีคนให้ความเคารพยำเกรงคุณนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนคุณจะมีความมั่นคงในระดับหนึ่งนะต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยต้องใช้ความอดทนได้มากวันนี้คนเกิดในวันศุกร์คุณก็จะคิดอยู่สองอย่างคิดถึงตัวคุณเองคิดถึงในเรื่องของการเงินคิดถึงในเรื่องของความรักประมาณนี้ในดวงชะตาของคุณนะครับเพราะฉะนั้นในปรากฏการณ์ของดวงดาวในวันนี้นะที่อาจารย์ได้คำนวณออกมาแล้วนะครับก็จะมีดาวพระจันทร์นะทับดาวอาทิตย์เวลาตี4:20นาทีเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางการไปมาหาสู่นู่นนี่นั่นหรือบางคนอาจจะไปค้างแรมนอกบ้านด้วยเช่นกันนะครับต่อมาดาวพระจันทร์ก็ดับพระจันทร์ดับ 7:34 นาทีพระจันทร์ดับเนี่ยนะครับถือว่าไม่ค่อยให้คุณกับเจ้าชะตาสักเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นดาวจันทร์ไปอยู่ในภพใดดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนอะไรให้ไประวังในเรื่องนั้นนะต่อมาดาวพระจันทร์ก็ย้ายราศีพระจันทร์ย้ายราศีเนี่ยนะครับช่วงเวลา22:47นาทีนะตำแหน่งก็เป็นราชาโชคนะครับดาวพระจันทร์เนี่ยก็เข้าสู่ราศีกันนะทับกันเล็งราศีมีนเพราะฉะนั้นจันทร์ในวันนี้ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคุณต้องไปหวังวันพรุ่งนี้ดีกว่านะในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษกันอย่างรวดเร็วชาวราศีเมษเนี่ยดาวการงานวันนี้ก็คือดาวเสาร์นะแหมราศีเมษเนี่ยดาวเสาร์เนี่ยดาวการงานไม่ย้ายเลยเนี่ย2ปีเนี่ย2ปีครึ่งเนี่ยนะหมอดูลำบากก็จะทายยังไงดีไม่ย้ายเลย ขยับสักหน่อยก็ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในดวงชะตาของคุณเนี่ยดาวเสาร์นะครับตามหลักก็เรียกว่าแต่ละคำพยากรณ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่ามั่นคงดีนะครับดาวเสาร์วันนี้คุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่ดีในดวงชะตาของคุณนะในด้านของการเงินของคุณเนี่ยยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่นะครับในวันนี้คุณหาเงินได้เท่าไหร่เนี่ยโอ้ยแล้วมันไม่ได้น้อยจังวะอะไรเงี้ยนะพันธุก็ไปเป็นอาลีวันนี้คุณอยู่บ้านไม่กิดไม่ติดมีเกณฑ์จะไปไหนก็แล้วแต่ในดวงชะตาของคุณนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะในดวงชะตาแต่งานยังดีอยู่ต่อมาชาวลัคนาราศีคงไม่ได้ไปม็อบนะ มันไปชุมนุมอยู่ในพวกอาลีเต็มไปหมดเลยต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภเนี่ยในดวงชะตาของคุณเนี่ยดาวราหูทับกุมลัคนาการงานก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับการเงินพุทธก็ยังอยู่ในภพปุตตะอยู่เพราะฉะนั้นการเงินก็อย่าไปคาดหวังอะไรมากมายรายได้มีเข้ามาอยู่บ้างนะครับดาวพระจันทร์ก็ไปอยู่ในภพปุตตะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในดวงชะตาสังคมหรือเพื่อนฝูงมีเกณฑ์การปรุงเสริมเติมแต่งให้ร่างกายดูดีและทันสมัยนะครับก็ระวังเพื่อนฝูงคุณอาจจะมีเอฟเฟกต์อาจจะไปทำสัญญกรรมไปฉีดโอท็อปนะอาจจะเกิดผลข้างเคียงอะไรก็แล้วแต่นะแหมก็เรียกว่าโมท็อกนี่เล่นมุกจำไว้นะถ้าฉีดโอท็อกเนี่ยจะเล่นมุกเล่นมุกนะมันคือโมท็อปประมาณเนี้ยต่อมาเฮ้ยลืมไปเขาว่าห้ามหัวเราะต้องร้องไห้แทนนะต่อมานะครับชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยในเรื่องของงานกรรมะสู่พระงานคุณยังดีวันนี้งานดีมากนะคุณไปลุยเรื่องงานก่อนเลยสมัครงานนู่นนี่นั่นอย่างอื่นแค่ว่ากันในเรื่องของการเงินพระจันทร์ก่อนสู่ภพพันธุการเงินยังมีเกณฑ์การรายจ่ายวันนี้ก็จะมีปัญหาอุปสรรคต้องจ่ายนะญาติพี่น้องก็อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในดวงชะตาของคุณส่วนในเรื่องของความรักก็ถือว่าดีคนรักคู่ครองนำโชคลาภมาให้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยดาวประจำตัวคุณไปอยู่ในภพสาชะคุณมีเกณฑ์การเดินทางนะแต่ก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับแต่อย่างไรก็แต่คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตานะในด้านของความรักในวันนี้ก็ต้องระมัดระวังอารมณ์และความรู้สึกนิดนึงนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีสิง
ราศีสิงห์เนี่ยคุณมีโอกาสได้เงินแล้วก็จะมีรายจ่ายรออยู่ด้วยเช่นกันนะในดวงชะตาการงานในวันนี้ดูรู้สึกว่าจะเหน็ดเหนื่อยไม่ค่อยได้ดังใจเบื่อเซ็งอารมณ์ไม่ค่อยได้ดังในด้านของความรักคุณในวันนี้ก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับในดวงชะตาต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยดาวพระจันทร์ก็มาทับกลุ่มลัคนาลาภมาครับแต่ลาภนั้นยังมาไม่เต็มที่มันอาจจะมีอุปสรรคสักอย่างหนึ่งนะคุณจะต้องรอวันพรุ่งนี้ถึงจะดีนะครับในด้านของการเงินการทองของคุณเนี่ยดาวศุกร์วันนี้ก็ต้องเหนื่อยนิดนึงนะครับในการทำมาหากินต่างๆส่วนในเรื่องของความรักนะไม่ค่อยดีนะครับไม่ควรเสี่ยงโชคต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยดาวกรรมะเป็นวินาศเพราะฉะนั้นงานคุณเนี่ยส้มจะหล่นนะคืองานจะมาหาคุณอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันเพราะฉะนั้นก็ทำตัวให้เป็นปกติทำงานไปอย่าไปคิดมากนะครับการเงินก็จะถือว่ามีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่นะในดวงชะตาของคุณแต่รายรับที่ได้มาก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าผู้ใดนะครับในด้านของโชคลาภวันนี้ก็พอที่จะมีเข้ามาบ้างนะต่อมาชาวลัคนาราศีมังราศีพิจิกชาวราศีพิจิกดวงคุณในเรื่องของงานเนี่ยดาวพระอาทิตย์ก็ยังเป็นเกษตรอยู่การงานได้รับการช่วยเหลือที่ดีนะครับการเงินดีมากวันนี้การเงินจะมีโชคด้านการเงินที่ดีในดวงชะตาของคุณนะในเรื่องของเครดิตก็จะมีด้วยเช่นกันแต่ก็อาจจะไม่ค่อยเต็มที่นักนะครับวันนี้การเงินดีมากต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูในเรื่องของงานของคุณเนี่ยดาวพุธวันนี้ก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งอย่าไปคาดหวังนะครับการงานของคุณเปรียบเสมือนการเดินทางถึงก็ถึงระยะทางมันใกล้ไกลต่างกันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องอดทนให้มากนะครับการเงินวันนี้ทำธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านประสบผลความสำเร็จต่อมาชาวราศีมังกรวันนี้คุณจะมีอำนาจวาสนาที่ดีนะครับมีคนให้ความเคารพยำเกรงคุณในดวงชะตาคนที่เคยช่วยเหลือสนับสนุนคุณนี่ก็ล้มหายตายจากไปบางส่วนนะส่วนในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยดาวศุกร์ในวันนี้ก็ต้องเหน็ดเหนื่อยนะครับงานไม่ค่อยประสบผลความสำเร็จตามที่ต้องการซะเท่าไหร่นะในด้านของการเงินวันนี้ก็มีโอกาสที่จะมีรายได้เข้ามานะครับระวังการถูกสาดและป้ายสีต่อมาชาวลัคนาราศีกุมวันนี้ดีมากจะมีโชคด้านการเงินนะครับมีโชคลาภร้อยเข้ามาการงานของคุณในวันนี้ก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์การเดินทางในเรื่องของงานนะครับส่วนในเรื่องของความรักถ้ามีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งวันนี้สามารถที่จะพูดคุยกันได้ด้วยเหตุด้วยผลนะต่อมาชาวลัคนาราศีมีนราศีมีนในวันนี้การงานของคุณเนี่ยก็ถือว่าค่อยเป็นค่อยไปแต่ไม่ควรเสี่ยงโชคนะครับเรามาระวังการทะเลาะเบาะแว้งกับคนรักคู่ครองรู้สึกว่าอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะคนโสดในเนื้อหอมมาก หอมไปไหน เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีคนเข้ามาคล้องแวะมากกว่า1คนในดวงชะตาแหมมีคนถามว่าทำไมอาจารย์ถึงได้ดูดวงแม่นสักขนาดนี้มันเป็นเคล็ดลับไงเคล็ดลับนะซึ่งไม่เคยเปิดเผยแล้วมันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละคนนะอาจารย์ก็ไม่บอกได้ง่ายๆหรอกนะปิดไว้นะเก็บไว้ไม่บอกหมดนะในภพปัจจุบันนี้ก็มีดาวมากกว่า1ดวงมันก็ต้องมากกว่า1คนอยู่แล้วเป็นธรรมดานะอันนี้ในเรื่องของการเงินของคุณนะครับดาวกระดุมพระก็การเงินหมดเปลืองไปกับเพศตรงข้ามแต่คุณก็จะรับกลับเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับโอเคอันนี้ครบแล้ว12ราศีเดี๋ยวมาเสี่ยงไพ่ดูให้เพิ่มเติมว่าดวงชะตาคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะใบที่1นะครับชุดใบที่2ชุดใบที่3โอเคให้เวลา10วิเริ่ม
เจ๊งโหซาสีโหชิบป่วยก็จัดใบที่1วันนี้คุณได้ว้าบ2เหรียญเพราะฉะนั้นการเงินติดขัดต้องระมัดระวังให้มากนะครับแต่คุณก็เป็นคนเก่งสามารถบริหารจัดการงานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันการเงินก็จะได้เส้นยาแดงผ่า8ส่วนในเรื่องของความรักไม่ค่อยได้พบเจอกันเท่าไหร่นะครับแต่ความรักก็ถือว่ายังเรื่อยๆอยู่นะต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่2ที่คุณได้ฟ้า7เหรียญเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของคุณนะครับการงานเนี่ยคุณจะต้องใช้ทักษะใช้ความรู้ประสบการณ์ของคุณอย่างต่อเนื่องถึงจะดีการเงินคุณจะต้องเคลียร์บัญชีให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยลงมือทำต่อไปในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาดูใจกันครับต่อมาใบที่3วันนี้คุณได้ว้าววันนี้ก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นนะครับเข้ามาอย่างรวดเร็วน่าจะเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารโน่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปการงานก็ค่อนข้างลำบากการเงินของคุณก็มีอุปสรรคนะครับส่วนในเรื่องของความรักถ้าคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณก็จะลุยจีบด้วยเช่นกันในดวงชะตาโอเคอันนี้คือความทำนายไปก่อนโดยภาพรวมนะทั้ง12ราศีถ้าท่านใดสนใจดูดวงชะตากับอาจารย์ก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งกับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ